เลยมีนักแสดงครบเลยแล้วก็ผู้นำสุดแล้วก็กรองก็พร้อมสุดๆสมัยนี้ที่มาเราก็จะเป็นเขาครับย่อมเป็นของฮิมก็เป็นความสัมพันธ์แบบเริ่มต้นจากวันในสแตนแล้วก็ขยับเป็นลำดับขั้นขึ้นไปเรื่อยๆก็จะมีปมจบกับอดีตที่ย้อนกลับมาเป็นความสนุกสนานอะเป็นอรรถรสในความดราม่าในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนจากที่ยายเป็นแบบซีรีส์อย่างเงี้ยค่ะมันคงเปลี่ยนบทมีการเพิ่มเข้าไปเล็กน้อยเพื่อให้เด็กบทของตัวละครแข็งแรงมากขึ้นก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะไม่ได้ครับฉากเอ็นซีเยอะขนาดไหนจะมีเห็นว่าเยอะมากจัดเต็มทุกตอนจัดเต็มทุกตอนไม่มีตอนไหนที่ไม่จัดเต็มเลยทุกอีพีมันมีทั้งหมดกี่อีพีอะคะมีทั้งหมด13 อีพีครับแล้วแสดงนี่ค่ะดิวสู้ไหมสู้ครับต้องสู้อยู่แล้วเพราะว่าเราจะเปิดกล้องแล้วเรามีคนมาพร้อมมาที่จะไปอยู่ด้วยกันครับครับเตรียมตัวยังไงบ้างพี่ดิวพอเป็นแบบขึ้นแท่นในอะไรอย่างนี้ด้วยก็อันนี้ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของน้องหลายๆครับชอบกันแบบหนักมากๆแล้วก็เพื่อที่จะให้เราเข้าถึงตัวละครที่ได้มาเป็นเทเลอร์ออกมาค่อนข้างที่จะแบบว่าเอ็นซีแบบเยอะมากอ๋อเหรอตอนถ่ายตอนนั้นมันมีแบบเขินอะไรกันไหมในความเป็นตัวละครไม่เขินครับแต่ว่าในความเป็นเราของคนมันมีบ้างอยู่แล้วบ้างอยู่แล้วก็มันจะมีความรู้สึกแบบเหมือนเข้ากันครั้งแรกมันก็จะมีความรู้สึกแบบแปลกใหม่จังอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่างานที่ผ่านมาน้องครับยังไงบ้างครับเราร่วมกับดิวเป็นไงบ้างจริงๆครับเมื่อวานต่อนั่งอ่านจนแบบต่อพี่ดิวต้องมาทักไปถามพี่ดิวว่าเฮ้ยพี่ดิวอ่านโค้งมันเหมือนกันไหมพี่ดิวก็เรารู้สึกยังไงบ้างที่เราตื่นต่อก็คือเหมือนกันต่ออ่านอ่านไปก็คือยิ้มตามบทไปคือลุ้นตามบทว่าพี่ดิวต่อไปจะเป็นยังไงแล้วก็เล่นกับดิวครั้งแรกจริงๆก็ตื่นเต้นหน่อยใช่เพราะว่าซีรีส์เรื่องแรกต่อด้วยใช่ก็เด็กหน่อยแต่ว่าพอผ่านไปก็รีแลกซ์มากกว่าใช่เตรียมตัวของต่อยได้ทำการบ้านหรือว่าเตรียมความพร้อมยังไงบ้างก็มีความเตรียมความพร้อมต้องเตรียมเยอะก่อนเพราะว่าครับเพราะว่าต่อที่ไม่เคยผ่านการแสดงมาต้องเตรียมใจแต่อย่างเรื่องแรกจะต้องเล่นลูกซีนด้วยทำให้เรารู้สึกแบบกดดันหรืออะไรยังไงบ้างตอนแรกที่ต่อมาคือการเขาที่ไม่เคยเล่นฉากก่อนเป็นคนจะต้องแบบเล่นยังไงแต่พอไปลองไปเล่นจริงๆตอนถ่ายไตรอนก็มันสมบูรณ์นะครับแบบแอบเขินกันมากกว่าใช่ไม่แต่น้องทำได้ดีนะครับน้องแบบน้องมีพิเศษที่ดีเห็นว่าแบบในทางการแสดงคือสำหรับน้องเนี่ยคือใหม่ใช่ไหมล่ะรู้สึกว่าน้องสามารถที่จะแบบเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็มันรู้สึกว่ามันมองแล้วมันมีคลิกบางจุดที่แบบเราเล่นไปแล้วมันรู้สึกว่าแบบดีจังเลยครับอย่างตอนนี้ก็ทำไปถึงไหนแล้วบ้างตอนนี้ก็เดี๋ยวไพลอตเร็วๆนี้นะก็อาทิตย์หน้าไหมปล่อยวันนี้ปล่อยวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเปิดกล้องวันที่20เป็นตับแรกเป็นคิวแรกอยากตอบค่ะเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่มีน้องเข้ามามีคู่แล้วกองใช่ใช่ก็ถือว่าเวิร์กกับคู่มากขึ้นแล้วก็น้องเองก็เป็นน้องใหม่แต่ว่าเป็นรู้สึกว่าแบบได้อะไรใหม่ๆแล้วเราให้คำแนะนำอะไรน้องบ้างมีคุยกันตลอดมีแบบว่าเวลาแบบเรียนแอคติ้งหรือว่าเรียนก็จะมีถามน้อง
ว่าเป็นยังไงคู่เราแบบอ่านบทแล้วรู้สึกยังไงบ้างอะไรก็จะมีแชร์กันแล้วก็ด้านล่างผมว่าน้องเขาก็แบบค่อนข้างเรียบร้อยมาดีครับคู่เราเนอะไม่แฮปนะโอ้ยสปอยแล้วหนึ่งน้องครับเป็นไงบ้างร่วมงานกับพี่ตองเป็นคู่กันครับพี่ก็นักแสดงหน้าใหม่ครับต้องทำกันมาดีหน่อยพอลินอ่ะก็รู้สึกแรกรู้สึกเก่งมากเลยว่าพอลินไปทั้งพักก็เริ่มดีขึ้นเกรงเกรงอะไรไหมเวลาเข้าฉากได้เอ็นซีอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าแรกก็มีนิดนึงครับดีขึ้นแล้วสักพักครับกิ่งแล้วกิ่งกิ่งเลื่อนมาได้ไหมลูกซีรีส์วายของเราจะมาอีกเดินเข้ามาเลยสาวๆเลยเตยลูกไปเตยก็จะมีหนูและพี่เตยแล้วก็ยายาแล้วก็จอมก็คือแกมันจะมาสร้างสีสันในเรื่องนี้เลยว่าเป็นตัวหลักเลยค่ะตัวหลักเลยความรู้จะได้อะไรจากแก๊งพวกเรา4คนอาจจะไม่ได้ไม่ได้เลยขายขำไปโอเคขายขำหรอขายสวยขายสวยขายอะไรแต่ก็ถอดไม่ได้ขายเฮ้ยแล้วลูกเรายังไงบ้างครับไปเตยเออสวยอยู่แล้วเออคือจริงแก๊งเราขั้นความแบบโยนกระยำมาหน่อยลงลงลงมาแล้วแหวกทางให้ยุ่นไหมแหวกให้ยุ่นครับยังไงเรื่องนี้ลุงเราตัวหลักหรืออะไรยังไงครับหรือมาแจมแจมจอยๆกับก็เป็นของอิมมันเรื่องนี้ก็มารับเชิญให้จ้าเห็นไอ้หลอดแล้วก็ดีกว่าที่คิดไว้ตอนแรกดีแต่พอเห็นแล้วดี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 แล้วเราได้บทเราหรือยังบทเราเห็นยังครับผมเล่นไปฉากหนึ่งแต่เราไม่ต้องบอกขนาดนั้นเราไปลุ้นไปลุ้นแต่บอกว่าเอาผมบอกเยอะกว่านี้หน่อยอยากการแสดงนิดหน่อยแวบตอนเดียวกับมาจอยเอาครับผมของพี่ก็มาเล่นเป็นเป้ครับแบบตัวเป้ก็จะเป็นเพื่อนของแก๊งสาวๆก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรสร้างสีสันเพิ่มมากขึ้นจำก็เป็นตัวเสริมให้ได้เป็นสีอะไรฮะสีอะไรโยงเป็นสีสันครับพี่ก้าประมาณนี้ประมาณนี้คร่าวๆเป็นตัวเสริมซีรีส์เรื่องนี้จะได้ดูกันพี่กลางครับพี่ต่อเชิญเลยเริ่มแรกทีนี้จะได้ดูตอนไหนฮะพูดถึงการจองพฤศจิกาประมาณเดือนพฤศจิกาดีกว่าเดี๋ยวรัดตัวครับเดี๋ยวรัดตัวแล้วจริงจริงซีรีส์เรื่องที่มีเอ็นซีเยอะแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนสงสัยเพราะว่าเอ็นซีไม่ได้ทำมาเพื่อให้มันเป็นเอ็นซีแต่มันเป็นความสำคัญในแต่ละรูปแบบในแต่ละตอนเอ็นซีแต่ละเอ็นซีจะมีความหมายแล้วก็มีความสำคัญอยู่ในนั้นก็ฝากทุกคนด้วยครับที่ไหนอะไรคะย้ำช่องทางการออนเลยอันแรกคือทีมเอ็มดีมากครับใช่เลยใช่เวลาทราบยังสักกี่โมงครับห้าทุ่มอยู่แล้วหรออยู่แล้วอยู่แล้วครับโอเคโอเคไหมโอเคขอบคุณครับ